วันนี้มีความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนะคะคุณผู้ชมต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทางคุณสุภาพรนิปวณิชอัยการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้เชิญทางรองผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งรับผิดชอบในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเดินทางมารับสำนวนสอบสวนกลับไปสอบสวนใหม่พร้อมกับให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์นะคะและจ๊อบนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ยังสั่งให้ตั้งข้อหาเพิ่มกับปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ในข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลังจากมีการตรวจพบสารในกลุ่มเบนโซไดอาซิปินหรือว่าอัลฟราโซแลมซึ่งทางนายปอก็ยอมรับนะคะว่าได้กินยานี้เข้าไปเพื่อระงับอาการวิตกกังวลซึ่งถ้าหากว่าอัยการมีความเห็นเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนเพิ่มข้อกล่าวหาให้กับทั้งกระติกกับจ๊อบแล้วนะคะก็เท่ากับว่าบนเรือสปีดโบ๊ททั้ง5คนค่ะจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกันก็คือร่วมกันประมาทเป็นไม่ใช่ร่วมกันประมาทต้องบอกประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าในความประมาทมันร่วมกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะประมาทในเรื่องไหนประเด็นไหนมากกว่านะคะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะต้องเรียกตัวคุณกระติกกับคุณจ๊อบเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปรวมทั้งทางไฮโซปอด้วยนะคะก็ต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำให้ทันก่อนที่จะเดินทางมารายงานตัวกับทางอัยการจังหวัดนนทบุรีในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปร้องเรียนให้ตรวจสอบตำรวจภูธรภาค1ทั้งหมด4นายในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเพราะเห็นว่าตำรวจปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดนะคะรวมถึงได้นำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนแล้วก็ยังไม่ชันสูตรการตายไม่ตรวจสารเสพติดแซนวิสาพัฒน์ด้วยนะคะรวมถึงไม่อายัดเรือของกลางตั้งแต่แรกวันนี้ค่ะทางประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มท่านให้ข้อมูลนะคะว่าทางคณะกรรมการเนี่ยจะต้องเชิญคุณอัจฉริยะและเชิญพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีเข้าให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ให้ถ้อยคำในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งการสอบสวนก็จะดำเนินตามประเด็นที่นายอัจฉริยะร้องเรียนส่วนในส่วนของนายอัจฉริยะเองเนี่ยจะสอบสวนในประเด็นที่ติดใจสงสัยรวมถึงพยานหลักฐานที่อ้างถึงก็จะใช้เวลาในการสอบสวน30วันค่ะก่อนที่จะสรุปผลการตรวจสอบว่ามีความผิดตามข้อร้องเรียนหรือไม่พร้อมกับเสนอบทลงโทษให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.สั่งการแต่ถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถเสนออัยการให้มาประกอบสำนวนได้นะคะคุณผู้ชมไม่ถือเป็นความบกพร่องแต่อย่างใดนะคะทีนี้ก็มีคนถามกันเหมือนกันนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะโปร่งใสไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งด้วยนี่นะคะก็เลยเป็นที่สงสัยกันอยู่นะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มยืนยันนะคะว่าชั้นนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะไม่ใช่การตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับตำรวจทั้ง4นายแล้วก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลดกระแสสังคมแต่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏนะคะซึ่งพอเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวออกมาดิฉันเข้าไปดูในเพจของทนายเดชาทนายคลายทุกข์เนี่ยนะคะก็บอกทราบละทราบอย่างเป็นทางการจากทางตำรวจสภ.เมืองนนท์แล้วนะคะว่าอัยการสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มกับกระติกแล้วก็จ๊อบในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนปอก็อย่างที่บอกไปว่าโดนในข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททีนี้มันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่คุณอัจฉริยะไปแจ้งไว้กับทางตำรวจเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาทนายเดชาได้ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะว่าก็ต้องตรวจสอบกันไปตามข้อมูลคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องจริงกังวลอยู่เหมือนกันนะกลัวว่าตัวของคุณอัจฉริยะเนี่ยอาจจะเจอข้อหาให้ข้อมูลเท็จได้นี่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ทางทนายเดชาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลองจับตาดูเพราะว่าคดีนี้มันไม่จบง่ายๆนะคะมันไม่จบง่ายๆมันมีเงื่อนงำหลายอย่างที่ออกมา
ได้ทำให้คนในสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างคือไม่เคลียร์ทางความรู้สึกกันมากกว่านะฮะผมอัปเดตเคสที่ทางคุณอัจฉริยะนะครับไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับผบ.ตร.เดี๋ยวทางผู้กำกับสภ.เมืองนนท์นะฮะบอกว่าวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะเดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์ประเด็นนี้กันต่อด้วยนะครับแล้วเห็นบอกว่าจะแจ้งความกลับด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตามกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยนะคะของตำรวจเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะ